สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับชั้นมิมิวิวนะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็จะพามากินนี่นะคะพี่น้องค่ะลูกชิ้นทอดนะคะพี่น้องค่ะผักก็จะมีผักสลัดนะคะพี่น้องค่ะมีผักชีเนาะมีแตงกวาแล้วก็มีโหระพาแล้วก็มีกะหล่ำนะคะพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะแซ่บๆกันมื้อนี้ได้เมนูแบบเบาๆนะคะพี่น้องค่ะเนาะว่าบ่ได้เตรียมตัวอย่างไรนะคะเนาะมาค่ะพี่น้องค่ะมาแซ่บๆกันค่ะลูกชิ้นทอดค่ะพี่น้องค่ะลูกชิ้นเนื้อนะคะเนาะขออนุญาตกินนะพี่น้องเพราะหิวนะคะมื้อนี้หิวแห้งเลยพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะมาค่ะผักข้างค่อนข้างสีลายพี่น้องค่ะเมื่อกี้เนาะเพราะว่าแม่ข้าเพิ่งบอกให้เอาพี่น้องแม่ข้าเพิ่งบอกให้เอาน่าค่ะพี่น้องค่ะลูกชิ้นทอดค่ะแตงกวาพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะลูกชิ้นทอดค่ะครับพี่น้องค่ะพักเข้าค่อนข้างที่สีลายค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าแม่ค้าเป็นบอกให้ตักเอาเลยพักให้ตักเอาเลยค่ะพี่น้องเอาเอามาหลายเลยพี่น้องมาค่ะพี่น้องค่ะลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นทอดค่ะวันนี้ค่ะพี่ติ๊ดลิขสิทธิ์เพลงพี่น้องเพลงเขามาขายของยันติ๊ดลิขสิทธิ์เหรอผักหล่นมาค่ะพี่น้องค่ะพักค่อนข้างสีลายพี่น้องแม่ค้าบอกให้ตักเต็มที่มากอ
มาค่ะพี่น้องค่ะลูกชิ้นเนื้อทอดค่ะมาค่ะลูกชิ้นทอดค่ะซีเบิร์ดแล้วพี่น้องค่ะพักมันยังเหลือหลายคือเก่าพี่น้องกินกับมื้อนี้เป็นเมนูที่แบบบริเหตุพี่น้องซื้อออกมาเลยไม่สุดท้ายแล้วให้เบิร์ดค่ะแต่ก็อยากอิ่มแล้วพี่น้องค่ะตอนนี้อยากอิ่มแล้วน้ำจิ้มกับเพชรนะคะเนี่ยเนาะน้ำจิ้มเพชรพี่น้องค่ะห้างบริเทศออกนะครับพี่น้องน้ำจิ้มเขากระเสือกมาค่ะพี่น้องค่ะลูกชิ้นเนื้อทอดค่ะมาค่ะคำกลิ่นเสียงดังก็ขอโทษขออภัยนะพี่น้องค่ะมันมีคอมเมนต์หนึ่งมาคอมเมนต์ว่าเคี้ยวเสียงดังค่ะพี่น้องค่ะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะบางทีคนเฮากินแซ่บมันกับควบคุมบ่อยู่เนาะซึ่งมันจะเป็นการถ่ายทําก็จริงพี่น้องค่ะเฮากินอย่างไรเฮาก็กินซั่นเนาะเฮาบ่ได้จะรีบกินเนาะผักเฮาต้องเหลืออีกเนี่ยเลยพี่น้องค่ะเพราะว่าผักเฮาค่อนข้างที่จะหลายแม่ค้าเพิ่นบอกให้ตักเอาเลยอันนี้ก็เต็มที่แล้วพี่น้องค่ะเอาบ่ทุกผักเลยชิ้นสุดท้ายแฟนหล่อค่ะอยากเผ็ดเนาะค่ะขออนุญาตแป๊บนึงนะคะอยากเผ็ดน้ำจิ้มเขาก็น้ำจิ้มเขาก็เผ็ดเผ็ดพี่น้องค่ะโอ้
อ่ะโอ้เผ็ดพี่น้องน้ำจิ้มอยากเผ็ดอ่ะเมื่อนี้ก็มากินลูกชิ้นทอดนะคะพี่น้องคะเบิดเรียบร้อยนะคะเหลือแต่พักนุ่มเพาะพักหลายอะไรพี่น้องคะเข้าไปตักพักเข้ามาหลายพักจะห่วงกันหลายกันแห่งหลายแห่งใส่แห่งหลายเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องเรานะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปว่าเราจะทำอะไรให้ดูสำหรับวันนี้ก็พูดจะแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ